สบายดีข้าพเจ้าสื่อขมันเพชรคุณพรเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอยู่สถานทูตอเมริกาทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำการศึกษาให้แก่นักศึกษาลาวที่อยากจะไปเรียนต่ออยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่นักศึกษาลาวส่วนหลายยังคิดว่าไปเรียนอยู่ประเทศอเมริกามันไกลโพดต้องมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นจึงบ่คิดอยากไปเรียนอยู่อเมริกาเฮ้ยเฮ็ดแบบนี้สิได้ผลอยู่ว่ะทั้งต้องได้เรียนนักซอกหาวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยก็บ่เห็นทอกทุกเว็บไซต์บ่มีเว็บไซต์ใดให้เพิ่งพาได้เลยเพียงคือเป็นแบบนี้คิดว่าอยากยอมแพ้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะมันคือยากแท้เฮ้ยอยู่เฝ้ายอมแพ้ใช่ไหมเป็นยังบ่ไปขอคำปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถานทูตอเมริกาบางทีมันอาจจะสวยจะได้เลยปัจจุบันนี้ทานเสื้อโลดว่านักศึกษาลาวที่มาจากการศึกษาแตกต่างกันโดยเฉพาะมาจากต่างแขวงก็สามารถไปเรียนอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศูนย์แนะนำการศึกษาอยู่ในสถานทูตอเมริกาของเราจะช่วยเลือกโรงเรียนให้ทานช่วยประกอบเอกสารสมัครเข้าโรงเรียนช่วยประกอบเอกสารทางด้านการเงินในการศึกษาประจำปีช่วยประกอบเอกสารขอวีซ่าให้นักศึกษาช่วยประกอบเอกสารการเดินทางทุกอย่างที่ว่ามานี่ล้วนแล้วแต่มันบ่ได้เสียค่าหยังเลยนี่แม่นเว็บไซต์การศึกษาสหรัฐอเมริกาท่านสามารถเข้ามาเบิ่งอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยหาขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นโอ้ว้าวเว็บไซต์นี้คักขนาดเลยมันจะได้ค่อยง่ายต่อการซอกหาข้อมูลที่จะไปเรียนต่ออยู่อเมริกาเข้าใจหลายๆได้นี่เนาะศูนย์แนะนำการศึกษาอยู่สถานทูตอเมริกาของพวกเราสามารถตอบสนองข้อมูลทางด้านการเงินให้แก่นักศึกษาลาวได้รวมทั้งการให้ทุนจากสถานทูตอเมริกาเซ็นทุนฟูลไบรท์ยูเกรดอย่าลืมถ้าท่านมีความฝันอยากไปเรียนอยู่ประเทศอเมริกาท่านสามารถเข้าไปที่ศูนย์แนะนำการศึกษาของพวกเราได้พวกเราจะสวยความฝันของท่านให้กลายเป็นจริงได้สำหรับมูเพื่อนท่านไหนที่มีความสนใจอยากไปเรียนต่ออยู่ที่ประเทศอเมริกาท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถานทูตอเมริกา